ด้วยกันก็คือโอเวนแคปแล้วก็สีประตูนะคะสำหรับตัวสีประตูเนี่ยก็เป็นสีประตูยกสูงนะคะราคาอยู่ที่ 749,000 บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะอาจจะแต่งไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเน้นส่วนลดนะคะลูกค้าจะใช้เงินออกรถเนี่ยน้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะออกรถแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถน้อยเดี๋ยวที่จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมลงไปดูกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับเจ้า XL Plus 4ประตูนะคะราคา 749,000 บาทนะคะคันนี้นะคะตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบเดิมนะคะก็คือเป็นไฟแบบ Multi Reflector นั่นเองนะคะแสงก็จะออกมาแบบเป็นสีเหลืองสิ่งที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะก็คือเจ้ากระจังหน้าค่ะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมที่เป็นสีดำให้เป็น FORD Ford สีขาวตัดกับสีดำนะคะให้เข้ากับตัวรถด้วยนะคะแต่ก็ยังมีความเท่ในส่วนของตัวกรอบกระจังก็ยังใส่ให้เป็นสีดำนะคะสำหรับคันหน้าแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,200 ซีซีนะคะความแรงก็จะอยู่ที่160แรงม้านะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะสำหรับตัวด้านหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้เดิมๆก็จะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวที่จะติดเพิ่มให้นะคะเป็นของแถมพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะคะโอเคต่อมาที่ซุ้มล้อค่ะเพื่อไม่ให้ล้อมันดูเรียบจนเกินไปนะคะคันนี้ที่ก็ติดซุ้มล้อให้ลูกค้าเป็นขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดำหน้าแบบมีหมุดนะคะเพื่อให้รถดูมีดูมิติในความสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนแม็กกับยางก็จะเป็นแม็กเดิมนะคะขนาด16ของรุ่น XL Plus เลยแล้วก็เป็นยางเดิมค่ะต่อมาด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมีเพิ่มความสวยงามอีกนิดหน่อยก็คือเพิ่มในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายมีลายให้ลูกค้าเลือกหลายลายด้วยกันนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้เดิมๆแล้วเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออกแนวสีดำเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะนี่เบาะก็จะเป็นเบาะเดิมเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะคะนี่ถือว่าเดิมๆนี่ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะก็ตัวสีประตูแน่นอนค่ะก็ตัวคอนโซลหลังก็จะกว้างขวางสวยงามน่าใช้งานนะคะราคาไม่แพงนะคะผ่อนหลักพันแน่นอนสำหรับคันนี้ลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะออกรถนะคะอยากได้รถ4ประตูไว้ใช้งานนะคะถือว่ารุ่นนี้เป็นอีก1รุ่นที่น่าซื้อมากๆนะคะต่อมาที่ด้านท้ายค่ะตัวด้านท้ายเนี่ยสำหรับ XL Plus เนี่ยจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะคันนี้ก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นกันชนท้ายนะคะโอเคก็จับประมาณนี้นะคะส่วนด้านท้ายกระบะเนี่ยก็ลึกอยู่ที่511มิลนะคะบรรทุกหนักได้ถึง 1.3 ตันเลยนะคะโอเควันนี้นะคะก็รีวิวแบบเร็วๆนะคะเรียบง่ายเพราะว่ารถก็โอเคแต่งออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะออกรถนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จี้ขึ้นไว้ให้0960369196แต่ก่อนจากกันวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้กับจี้ฝากจี้จัดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย